สวัสดีครับอยู่กับผมซีเมนดีนและเกม Don't Starve Together วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับตัวละครที่มีชื่อว่าวิลโลวิลโลตามคำอธิบายตัวละครเธอคือผู้ก่อไฟคติประจำตัวคือทุกสิ่งจะสวยงามเมื่อมีการเผาไหม้สำหรับตัวละครวิลโลมีค่าสเตตัสพื้นฐานอยู่ที่พลังชีวิต150ค่าความหิว150และค่าสติ120ความสามารถพิเศษของวิลโลคือกันดาเมจจากไฟเล็กน้อยและเมื่ออยู่ใกล้กับไฟจะฟื้นฟูค่าสติเล็กน้อยวิลโลสามารถสร้างไอเทมพิเศษ2อย่างได้คือไฟแช็กและตุ๊กตาหมีไฟแช็กของวิลโลมีความสว่างน้อยกว่าคบไฟปกติแต่เมื่อถือไว้จะฟื้นค่าสติเล็กน้อยมีความสามารถในการทำอาหารได้โดยไม่ต้องนำของออกจากกระเป๋าการทำอาหารด้วยไฟแช็กของวิลโลสามารถทำได้โดยการนำเอาวัตถุดิบไปคลิกใส่ที่ไฟแช็กของจะสุกเหมือนกับที่เราทำกับกองไฟในการทำไฟแช็กของวิลโลใช้เชือก1เส้นทอง1ก้อนดอกไม้3ดอกอยู่ในหมวดของไลท์ตุ๊กตาหมีของวิลโลมีชื่อว่าเบอร์นี่มีความสามารถในการใช้ล่อปีศาจเงาเมื่อค่าสติเหลือน้อยเจ้าหมีอยู่บนพื้นมันจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยที่เจ้าหมีจะเดินล่อเงาไปรอบๆและโดนโจมตีแทนเราในการทำตุ๊กตาหมีใช้หนวด2เส้นขนวัว2อันและใยแมงมุม2อันตุ๊กตาหมีของวิลโลมีค่าพลังชีวิต 1,000 หน่วยเสียค่าความคงทนต่อ1หน่วยทุก10ดาเมจเมื่อเจ้าหมีน้อยรับดาเมจจนเลือดหมดค่าความคงทนเป็น0จะนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นหากทิ้งไว้อย่างนั้น3วันจะย่อยสลายกลายเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทำอย่างละ1อันแต่เราสามารถซ่อมเจ้าหมีน้อยได้โดยใช้เซวิงคิดค่าความคงทนจะกลับมาเต็มร้อยเช่นเดิมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตัวละครวิลโลถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ